แนทพูดอาจจะไม่ถึงใจวันนี้นะคะมีนักแสดงนำจากในเรื่องนะคะพี่ก๊อฟอัคราพี่ทับทิมอัญญลินค่ะวันนี้ขอเรียนเชิญขอต้อนรับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตัวจริงเสียงจริงมาเองนะฮะมาเลยครับขออนุญาตนะคะขอถามพี่ก๊อฟก่อนเลยค่ะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยแนทเป็นทั้งแฟนหนังแฟนละครจอมขมังเวทนี่แม่เบี้ยพี่ๆได้ดูไหมตามตลอดใช่ไหมดังตลอดทุกเรื่องนะที่พี่ก๊อฟเล่นน่ะแต่พอเราเห็นผลงานของพี่ก๊อฟเรื่อยๆแล้วจู่ๆพี่หายไปไหนมาเป็น10ปีคะ10ปีเลยเหรอฮะสิบปีครับเกือบ10ปีเลยใช่ครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าบทมันไม่มีแบบใหม่เข้ามาเรารู้สึกว่ามันซ้ำๆอะครับเพราะฉันสังเกตว่าเวลาผมรับงานเนี่ยผมจะพยายามรับที่มันแปลกออกไปบทที่มันแตกต่างแล้วเราทำอะไรก็ให้มันมีความหลากหลายครับแล้วตอนนั้นมันความหลากหลายไม่มีเรารู้สึกว่าโอ้เราอิ่มตัวเหรออิ่มตัวด้วยไม่มันเป็นฟิลเหมือนแบบหมดแพชชั่นในการทำงานถูกไหมคะเหมือนเราได้บทเดิมๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้บทที่มันแปลกใหม่แต่การกลับมาแล้วก็รับหนังเรื่องของแขกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แหละที่ฉันมีแพชชั่นมันแปลกใหม่จากเดิมยังไงฮะแปลกใหม่ครับเพราะว่าคือของแขกเนี่ยอ่ะแค่ชื่อเนี่ยของแขกมันก็น่าสนใจแล้วนะคืออะไรอย่างแล้วพอเรามารับเนี่ยเราได้อ่านเรื่องราวเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำแต่สิ่งที่มันแปลกออกไปเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมีความเป็นมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องยินยินคืออะไรคุณล็อบทราบไหมครับรู้ไหมว่ายินรู้คืออะไรครับหนูไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ทับทิมมาโอ้โหบอกให้ทับทิมบ้างทับทิมบ้างมาดีสุดยอดเลยยินคืออาจจะเกิดก่อนมนุษย์อาจจะเป็นควันเป็นอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยินมองเห็นเราค่ะโอ้ยเป๊ะมากนี่คุณเป็นนักแสดงเรื่องนี้เหรอผมก็คือหนังคือเขาแบบมันดูน่ากลัวจริงๆทีเซอร์ครับใช่คือนั่นแหละฮะมันอาจจะเป็นพูดผีปีศาจแต่ว่าคือเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้แต่ในเรื่องนี้ต้องไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์โอ้โหแล้วอยากจะรู้ต่อว่าน่ากลัวขนาดไหนแต่แค่ทีเซอร์ก็น่ากลัวนะคะเอาตรงๆเมื่อวานที่หนูดูเนี่ยหนูไม่สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ดูเองได้เลยทำไมอ่ะต้องยกน้องนุ่มนินมานั่งข้างๆยกน้องหมามาเป็นเพื่อนเหรออยู่ด้วยกันหน่อยขอน้องหมาไว้ใช่ครับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ทับทิมคือก่อนหน้านี้แนทเห็นพี่ทับทิมเหมือนเล่นหนังเรื่องดับแสงระวีใช่ไหมคะซึ่งหนังเนี่ยก็เป็นสไตล์เหมือนพีเรียดแล้วก็เป็นแนวสยองขวัญเหมือนกันถูกไหมคะค่ะเรื่องนี้ก็สยองขวัญอีกติดอกติดใจอะไรในแบบว่าหนังสยองขวัญคะจริงๆโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดูพวกหนังสยองขวัญหนังผีหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเราเป็นแฟนหนังแนวนี้แต่ว่าเรื่องนี้ของแขกเนี่ยจะบอกว่าปกติดับแสงระวีเราเล่นเป็นผีเองใช่ไหมแต่เรื่องนี้เราไม่ได้เล่นเป็นผีเราเล่นเป็นคนที่ถูกผีหลอกมันก็จะเป็นแบบต่างกันใช่ค่ะก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เราจะต้องกลัวถึงขีดสุดอะแล้วทำให้เราจะต้องแบบทำกันบ้านหนักขึ้นตรงที่ว่าจะทำยังไงให้คนรับรู้ถึงความกลัวของเราให้อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้คือปกติท่านที่จะต้องเล่นให้คนอื่นกลัวใช่เป็นผีอันเนี้ยฉันต้องกลัวเรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งละครทั้งอะไรที่เคยเล่นที่เป็นแบบแนวสยองขวัญมาก็จะเป็นผีด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กลัวแล้วส่วนตัวเรากลัวผีไหมฮะกลัวไหมหรอเป็นเรียกว่าเป็นคนกลัวความมืดดีกว่าชอบจินตนาการความมืดทุกครั้งไม่กล้าหลับตาหรอคะไม่อุ้ยไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าอยู่ในห้องมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกลัวนะมีกลัวค่ะมีกลัวแต่พี่โอก็เล่นแนวนี้มาเหมือนกันเล่นครับแต่ว่าก็เหมือนทับทีมนั่นแหละก็คือว่าทับทีมอ่ะก็จะเป็นผีหลอกเขาใช่ไหมของผมก็จะเป็นแบบอย่างจอมขมังเวทอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจอมขมังเวทมีนึกออกไหมครับมีคาถามีอะไรต่ออะไรแต่เรื่องนี้เราต้องแบบเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนเราเป็นผู้รับซะมากกว่าใช่แล้วเป็นใครฮะในเรื่องในเรื่องนี้เล่นเป็นบทวินครับก็จะเป็นแฟนกันนะครับก็นี้เป็นจอยนะครับแล้วเราก็มีครอบครัวมีลูกสาวอีก2คนแล้วก็คือตัววินเนี่ยก็ล้มละลายก็เลยต้องพาครอบครัวเนี่ยไปที่ใต้ไปที่นราธิวาสแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆใช่ครับที่นั่นพอเล่นหนังแนวสยองขวัญแบบนี้หนูถามจากหัวใจก้นบึ้งของหนูเลยนะพี่เจอเรื่องแปลกๆกันบ้างโอ้โหไม่ต้องโอ้โหแสดงว่าเยอะเอาใครก่อนดีใครก่อนดีเอาใครก่อนจริงๆก็บอกว่าทุกนักแสดงทุกคนรับรู้เรื่องราวว่าในกองเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวทีมอาจจะไม่ได้เจอเองโดยตรงแต่ทุกคนรับทราบหมดว่าโอเคมันเกิดเหตุอะไรขึ้นในกองแต่ของผมเนี่ยสิยังไงฮะคือเอาง่ายๆอ่ะวันนั้นไปถ่ายตอนคืนใช่ไหมดึกๆเลยเราไปถ่ายที่อ่าวมะนาวใช่ไหมครับ
ในนั้นจะมีป่าสนพอเราถ่ายเนี่ยคือในซีนนั้นอ่ะเราต้องเหมือนกับสู้กับผีฮะแล้วเราต้องนอนอยู่บนพื้นเนี่ยครับบนดินเลยแล้วรู้สึกว่าทำไมมึนหัวมากมึนแบบมึนสุดๆเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีผู้ช่วยตากล้องอ่ะครับเขาดูในมอนิเตอร์เขาบอกเฮ้ยคือเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับตากล้องก็เป็นฝรั่งเขาบอก who is this อะไรเงี้ยแบบใครอยู่ตรงนั้นใช่ใครอยู่ตรงนั้นเอาก็เราไงไม่ใช่ผมมาอยู่แล้วแต่มีใครมีเหมือนมีหัวอีกหัวนึงอะอยู่ใกล้ๆหัวผมไม่ถึงเขาเห็นผ่านกล้องเขาเห็นผ่านกล้องแต่พอมามองของจริงไม่มีครับมีหัวเราคนเดียวตอนนั้นคือเราอะคนเดียวเลยอยู่ในซีนนะครับแต่ในกล้องมันมีสองแต่ในกล้องมันมีอีกหัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วเราก็มีอาการด้วยเราก็ปวดหัวมึนหัวมึนมากคือได้ขอได้ไหว้ได้อะไรก่อนไหมคะไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่อันนี้จะเป็นทางมุสลิมด้วยใช่ไหมคะเราต้องทำพิธีอะไรคือตอนนั้นอะหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เลยก็มีการทำพิธีทำอะไรกันไปนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าคืออันเนี้ยสยองมากแล้ววันเดียวกันนั่นแหละครับหลังจากตรงนั้นนิดเดียวเองอะทีมงานอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาผมก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นแหละเขาบอกเฮ้ยมีตะขาบตัวแบบใหญ่ยักษ์มากครับอยู่แบบใกล้ๆหัวผมเนี่ยกำลังมาใกล้จะถึงหัวแล้วอีกนิดเดียวถ้ากัดนี่คือแบบจบเลยก็คือเลือดไหลเลยเลือดไหลไม่พอถ้าส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยหัวด้วยนะพี่น้องเจอมาขนาดนี้พี่ทัพทิมคะเจออะไรบ้างคะโดยส่วนตัวจะไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่แบบแปลกประหลาดแต่ว่าเราก็รับทราบมาตลอดแต่สิ่งนึงที่แปลกนะของเรื่องนี้ก็คือมักจะมีอะไรที่แบบต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเลยคือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราถ่ายต่อไม่ได้อะมีอุปสรรคแล้วถ่ายต่อไม่เสร็จจนแบบผู้กำกับต้องยอมเปลี่ยนบทใหม่อะแล้วก็ย้ายสถานที่ถ่ายทำเพราะไม่สามารถถ่ายโลเคชันนั้นให้จบได้เราไปถ่าย2วันแต่ไม่สามารถปิดโลเคชันได้ถ่ายไม่จบค่ะแล้วเราแทบไม่ได้นอนเลยนะตอนไปถ่ายอะทำไมคืออะไรขึ้นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกอย่างตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนตลอดคือมีอุปสรรคตรงนี้ผู้กำกับก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนเอานี่ย้ายขึ้นมาอะไรเงี้ยโหแบบสุดยอดนะครับแล้วตอนนี้ภาพยนตร์เนี่ยเข้าฉายไปแล้วกระแสจากแฟนๆหรือคนรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างคะก็น่าชื่นใจนะชื่นใจคือตอนนี้เอาง่ายว่าเข้าไปอ่ะแค่5วันใช่ไหมครับแต่ว่ากำลังพุ่งมุ่งไปสู่50ล้านแล้วโอ้ได้ยินแล้วดีใจแทนหนังไทยนะครับผมใช่คือเอาง่ายว่าเรื่องนี้คือเกิดปรากฏการณ์โรงแตกว้าวก็คือว่าเก้าอี้เสริมต้องมาครับจริงๆคนแต่ละคนนี่คือแบบว่าต้องมีเก้าอี้เสริมมากเพราะว่าคือเขาจองตั๋วกันเยอะมากคือเต็มแล้วอ่ะแล้วหลายโรงเนี่ยเต็มหลายโรงเลยครับแล้วเราเคยเห็นแบบในภาพที่เขาเอามาลงตามโซเชียลที่เป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราไม่เคยเห็นภาพนั้นมานานมากแล้วแล้วเราแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอคือคนรีบวิ่งอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนแบบ2ชั้น3ชั้นเพื่อที่จะไปจองที่นั่งดีๆก่อนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ล่าสุดมีใน TikTok ใน TikTok ครับทุกคนที่ไปดูเนี่ยจะใส่แบบแต่งเป็นมุสลิมกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะที่เขาเป็นอาจจะเป็นไทยคือเขานัดกันเขาแต่งคือไทยพุทธนี่แหละแต่เขาแต่งเป็นมุสลิมแบบสุดยอดเลยคืออินแซวอินกับภาพยนตร์ใช่ครับมีส่วนร่วมใช่คือผมดีใจเพราะอะไรเรารู้สึกว่ามันสร้างกระแสหนังให้กลับมาคนอยากเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มากขึ้นแล้วภาพยนตร์แบบกระแสดีขนาดนี้อยากให้พี่ทัพทิมหรือพี่ก๊อฟก็ได้ฝากหน่อยค่ะว่าทำไมของแขกนี่ต้องมาดูให้ได้ครับผมต้องไปดูว่ามันจะสยองแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรน่าสนใจในนั้นนะครับและหนังตรงนี้มันแตกต่างแค่ไหนต้องไปดูของแขกในโรงภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นความแปลกใหม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นในสายภาพยนตร์ไทยสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งในเรื่องของโลเคชั่นในเรื่องของบทการเล่าเรื่องการนำเสนอต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ในส่วนที่แบบบทของจอยที่ทีมรับมาเนี่ยนะคะก็คือจะต้องทำการบ้านเป็นพิเศษด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของความกลัวหรือการโดนผีหลอกหรือในเรื่องจะต้องแบบมีการป่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนเก็ททุกอย่างภายในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าหนังไม่มีโอกาสได้เล่าถึงปูมหลังนะว่าเรามีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานเยอะๆในโรงภาพยนตร์นะคะโอ้โหฝากด้วยนะคะของแขกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมาคาราแล้วก็พี่ทัพทิมมันยินดีมากนะคะขอบคุณนะคะให้ร้อยล้านนะใช่ถึงร้อยล้านแน่นอนใช่ไหมคะ10 ล้านแล้วใช่ค่ะ